วันที่14พฤศจิกายน2566ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566โดยมีนายณัฐภาส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทรงตระหนักด้วยรักและความใส่ใจทรงหาทางแก้ไขบรรเทาทุกร้อนในใจ